ข่าววินัยที่คือผู้บรรทาย by Manuel Poking Style ประจำวันที่19มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันเทิงช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เปิดโปรแกรมทีมชาติไทยชุดยู23ปีชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาในครั้งนี้โดยงานที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะฮะแจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประจำฤดูกาล2022นี้โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยนั้นมีดังต่อไปนี้เริ่มจากไทยนะครับพบกับทางสิงคโปร์วันที่16กุมภาพันธ์เวลา 19:00 น.ที่สนามปรินซ์สเตเดียมนัดที่2จะเป็นไทยพบกับทางเวียดนามในวันที่22กุมภาพันธ์เตะกันเวลา 19:00 น.ไปต้นไปที่สนามปรินซ์สเตเดียมเหมือนกันซึ่งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มและก็อันดับ2ดีสุด1จาก3กลุ่มนะฮะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในครั้งนี้โดยรายการนี้สมาคมตัดสินใจมอบหมายให้ซัปปาโดบาริโดกราเซียเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในการนำทีมในการแข่งขันรายการนี้พร้อมใช้นักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเป็นกำลังหลักของการแข่งขันในครั้งนี้กันอีกด้วยนะนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ23ปีทีมชาติไทยชิงแชมป์อาเซียนไทยเปิดหัวสิงคโปร์นะโดยศึกฟุตบอลเยาวชนยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์มี11ทีมลงทำการแข่งขันแบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยทีมชาติไทยจับฉลากอยู่กลุ่ม4ร่วมกับทางสิงคโปร์และก็เวียดนามล่าสุดทางสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า AFF นะฮะได้คลอดโปรแกรมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแรกนั้นประกอบไปด้วยวันที่16กุมภาพันธ์ไทยเจอกับทางสิงคโปร์แล้ววันที่22กุมภาพันธ์ไทยเจอกับทางเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเยาวชนอายุ23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชารอบแรกนั้นแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่ม A กัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์และก็บรูไนส่วนกลุ่ม B ก็จะเป็นลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและก็เมียนมาส่วนกลุ่ม C จะเป็นไทยเวียดนามและก็สิงคโปร์ซึ่งทีมแชมป์กลุ่มของทั้ง3กลุ่มนี้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและก็ทีมอันดับที่2ดีสุด1ทีมจากทั้งหมด3กลุ่มจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตามไปด้วยโดยในรอบรองชนะเลิศนั้นทีมแชมป์กลุ่ม A พบกับแชมป์กลุ่ม C ส่วนอีกคู่ทีมแชมป์กลุ่ม B พบกับอันดับ2ดีสุดของกลุ่ม A B C ในครั้งนี้นะครับผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ AFC ชูไหมธนีการแข่งนั่นจับตามองของทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยทาง AFC ได้ผมยกน้องไหมนะฮะธนีการแดงดาหรือน้องสาวของธีรศิลป์แดงดาเป็นแข่งน่าจับตามองในสาย B ของศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อินเดียโดยทาง AFC ได้ยกย่องธนีการแดงดาที่เป็นน้องสาวของพี่มุ้ยของเรานะฮะว่าเป็นกำลังหลักที่จะพาทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตบอลโลกให้จงได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันโดยในปี2018นี้ธนีการเป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยที่จะพาเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันระดับทวีปไปได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2529ถือเป็นการสร้างความตรึงให้กับทางทุกชาติได้เห็นถึงศักยภาพของทีมจากทางเอเชียโดยจุดเด่นของธนีการแดงดานั้นคือมีความเร็วมีความสามารถในการทำประตูและก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์ของทีมชาติไทยและก็เป็นกำลังหลักสำคัญของทีมในช่วง8ปีหลังมานี้ซึ่งครั้งที่ผ่านมานั้นทีมชาติไทยก็มีกัญจนาสังเงินเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมแต่ครั้งนี้ภาระและหน้าที่ทั้งหมดตกเป็นของธนีการแดงดาอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นน้องไหมตั้งเป้าที่จะช่วยให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์และผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายให้จงได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันในครั้งนี้โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกกลุ่ม B พบกับทางฟิลิปปินส์ที่สนาม DY Pacho ในวันที่21มกราคมเวลา 19:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องแอปพลิเคชัน Eleven Sport ในครั้งนี้ก็ไปให้กำลังใจน้องไหมธนีการแดงดาคนนี้กันด้วยครับ
เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับหลานชายสุรตันอดีตแข้งเยาวชนบิ๊กผู้ดีเรื่องไม่ลับของเจ้าชายฟาอิกในครั้งนี้โดยชื่อของฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียเจ้าของเบอร์11ของทัพฉลามชนที่สัญญาร่วมทัพชลบุรี FC เป็นเวลา2ฤดูกาลนั้นถือว่าฮือฮาไม่ใช่น้อยเป็นหลานชายสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานาลโบเกียกษัตริย์แห่งบรูไนที่มีทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ 600,000 ล้านบาทซึ่งฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียเป็นบุตรชายของเจฟฟรีย์โบเกียพระอนุชาองค์เล็กของกษัตริย์บรูไนซึ่งคอนโดที่ชลบุรีเช่าเดือนละเกือบ 6,000 บาทใช้รถญี่ปุ่นคันเล็กๆอย่างโตโยต้ายาริสเท่านั้นซึ่งเจ้าชายฟาอิกนั้นมีดีกรีเป็นกัปตันทีมชาติบรูไนติดทีมชาติบรูไนอยู่19ปีในช่วงปี2013อยู่21ปีไป2015โดยเจ้าชายฟาอิกนั้นเกิดที่ลอสแองเจลิสประเทศอเมริกาเรียนที่ประเทศอังกฤษเคยเป็นนักเตะเยาวชนของ FC Newbury Southampton Aston Chelsea และเคยร่วมทัพเยาวชน Leicester ปี2016ที่ผ่านมาด้วยสำหรับเงินเดือนที่ได้รับจากทางชลบุรี FC นั้นคุณสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมได้เผยมาว่าสโมสรจ่ายให้เดือนละ 100,000 บาทเท่านั้นส่วนเบอร์11เจ้าชายเลือกเองโดยในฤดูกาล2020นั้นไม่มีใครใช้เบอร์นี้กับทางฉลามชนล่าสุดผู้ใช้เบอร์นี้คือเจ้ายาสิทธิโชคพาโสเมื่อฤดูกาล2019ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเป็นนักว่างานนี้ก็เปิดประวัติเล็กน้อยของเรื่องที่ไม่ลับนะฮะของเจ้าชายฟาอิกกับทางชลบุรี FC ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจอกันอย่างแน่นอน BGเมลเบิร์นคว้าอดีตกองหลังอาร์เซนอลลุยถ้วยเอเชียโดยสโมสรเมลเบิร์นวิกตอรี่ในศึกฟุตบอลเอลีกของออสเตรเลียที่จับสลากอยู่กลุ่ม G ร่วมกับทาง BG ปทุมยูไนเต็ดจากทางไทยชูบุกคุณไดวอเตอร์จากทางเกาหลีใต้และก็ทางยูไนเต็ดซิตี้จากทางฟิลิปปินส์ในรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2022และรอบแบ่งกลุ่มที่ทำการแข่งขันกันขึ้นระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่1พฤศจิกายนล่าสุดสโมสรฟุตบอลเมลเบิร์นวิกตอรี่และศึกฟุตบอลเอลีกของออสเตรเลียได้ทำการคว้าตัวกองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษและก็อดีตนักเตะสโมสรอาร์เซนอลอย่างทางเคาเจนกิสันแข่งวัย29ปีเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรจากสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมระดับลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญายืมตัวโดยแข่งรายนี้เคยผ่านการติดทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ชุดเยาวชน17ปีและก็21ปีรวมไปถึงทีมชาติชุดใหญ่ขณะที่ระดับสโมสรผ่านระบบเยาวชนของชราตันก่อนที่จะยกระดับสู่ชุดใหญ่และถูกปล่อยยืมไปยังสโมสรเวลลิงตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดบอร์มิงแฮมอีกทั้งยังเคยผ่านการเล่นกับทางสโมสรอาร์เซนอลโดยในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022เมลเบิร์นซิตี้จะลงสนามพบกับทาง BG ปทุม2เกมคือ15และก็16เมษายนโดย BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะจะเจอกับทางเมลเบิร์นซิตี้ของทางออสเตรเลียและกับวันที่27กับวันที่28เมษายนเมลเบิร์นซิตี้จากทางออสเตรเลียเจอกับทาง BG ปทุมในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องไปให้กำลังใจพวกเขากันหน่อยครับศึก ACL กำลังใกล้เข้ามาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเงือกสวิลาแม่นเป้าเคลียร์เขี้ยวสมุทรร่วงศึก FA Cup แบบน่าเสียดายโดยช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่ผมมีการแข่งขันช้างศึก FA Cup รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างเงือกสวิลาสงขลา FC ทีมจากฝูงศึกมังกรฟ้า T3 โซนใต้เปิดบ้านรับการมาเยือนจากทางเขี้ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ทีมอันดับที่14จากศึกไทยลีกณสนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาเวลา 10:00 น.โดยผลงานของสงขลา FC นั้นเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านพ่าย BG ปทุมไป 4-1 ในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกครับ32ทีมสุดท้ายส่วนนั้นทีมเยือนสมุทรปราการซิตี้นะฮะเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปเอาชนะปลวกแดงยูไนเต็ดในศึกวอลเลย์บอลลีกครับ3-1ซึ่งงานนี้ผมในครึ่งแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรกันมากมายนะฮะก็เสมอกันไป0-0แล้วมาต่อครึ่งหลังก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมและก็จบเกมไป90นาทียังเสมอกันอีกครั้ง0-0ต้องไปลุยกันต่อในเวลาพิเศษนะฮะซึ่งช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยนาทีที่115ชัยวัฒน์บุราณยิงประตูขึ้นนำให้กับทางทีมเยือนแต่แล้วนะผมเพียงแค่นาทีเดียวธีรยุทธ์งามประไม้ผู้เล่นเจ้าถิ่นก็ซัดประตูตามตีเสมอให้เงือกสมิลาอย่างทันควันเป็น1-1จบ120นาทีตัดสินด้วยการโดนจุดโทษ
และเป็นทางฝั่งเงือกสมิลาสงขลา FC แม่นโทษยิ่งกว่ายิงจุดโทษเอาชนะทัพเขียวสมุทรสุพรรณการซิตี้ไปได้10-9ชนะด้วยสกอร์รวม11-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจนได้นะครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้หัวใจนักสู้จริงๆสงขลา FC และนี่ก็เป็นข่าวบินไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19 มกราคม 2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ